การปลูกหอมบบเลยหอมแบ่งเลยนะครับ EP4 วันนี้จะพาท่านชมมาชมวิธีการแบ่งกอนะครับสลับหอมแบ่งเลยนะครับก่อนที่จะทําการปลูก 1. เราต้องทําการตัดรากก่อนนะครับพันธุ์ที่เราทําพันธุ์ได้ก็จะมีอายุประมาณ2เดือนเป็นต้นไปนะครับท่านชมครับเราตัดรากออกให้ครบทั้งหมดนะครับ หลังจากที่เราตัดรากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดใบออกนะครับท่านผู้ชมครับแต่สลหรับหน้าฝนนะครับเราไม่จําเป็นต้องตัดใบก็ได้เราสามารถปลูกได้เลยเพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับผมแต่หน้านี้นะครับมันเป็นหน้าร้อนนะครับแนะนําให้ตัดใบเพื่อลดการคลายน้ำครับตัดแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะครับสลหรับการส่งผมจะตัดใบไปให้ครับท่านผู้ชมนะครับแบบนี้เลยครับตัดตัดใบไปเลยครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะตัดแบบนี้ไปเลยนะครับผมเพื่อลดการคลายน้ำครับซึ่งหอมตัวนี้เป็นหอมที่พิเศษนะครับคือ มันไม่เหมือนใครนะครับผมก็คือเราใช้ต้นในการขยายพันธุ์ครับมันดีกว่าหัวนะครับผมนะฮะแต่มันไม่ลงหัวเนาะมันจะเป็นแบบนี้เลยปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายปีแล้วทำชมครับมาดูเทคนิคการแบ่งกอครับสลับการปลูกครับเราจะต้องทาการแบ่งกอนะครับผมแบ่งกอเป็นต้นๆ้นแบบนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับหนึ่งกอเราสามารถปลูกได้หลายต้นนะครับสลับแบบนี้นะครับตัวนี้เราจะไม่สามารถแบ่งได้นะครับผมตัวนี้แบ่งไปปุ๊บมันจะอ่อนครับฉะนั้น ตัวนี้เราจะไว้ทั้ง2ต้นแบบนี้เลยครับผมเราก็จะได้ก่อยแต่กอเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับผมสลับเทคนิคการแบ่งกอนะครับผมอันไหนแบ่งได้แบ่งอันไหนแบ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องแบ่งนะครับผมผมขอให้มีรากติดมาด้วยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับนะเอามาปุ๊บเราก็แบ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดูครับว่าแบ่งได้ไหมนะครับดูนะครับอ่าแบ่งได้ครับตัวนี้มันติดมากับรากในแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับผม ส่วนตัวนี้แบ่งไม่ได้ครับมันยังอ่อนอยู่นะครับเราก็ปลูกทั้งสองต้นแบบนี้เลยครับท่านชมนะฮะมาดูตัวนี้ตอนนี้เราแบ่งได้ครับน้ามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้แบ่งไม่ได้ครับเราก็จะแบ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะแบ่งไปเลยครับแต่ถ้าใครอยากปลูกให้มันแตกกอเร็วขึ้นก็ไว้สักสองต้นก็ได้ครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาแค่ต้นเดียวครับไว้แค่ต้นเดียวก็เพียงพอแล้วท่านชมครับ2เดือนผ่านไปมันก็จะแตกกอครับท่านชมนะครับใน1กิโลนะครับผมมันจะมี เราจะแยกกอได้นะครับประมาณแยกแยกกอเป็นต้นนะครับผมมันจะได้ประมาณ6 0สิบถึงเจต้นนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของต้นนั่นเองนะครับท่านชมนะครับนะฮะนี่นะครับผมอ่าหต้นที่เราปลูกไปนะผ่าน2เดือนนะครับมันจะได้น้ำหนักประมาณ1นถึงสมขีดนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมดูแลดีนะครับอยู่ที่ดินดีครับถ้าดินดีนะครับปลูกอะไรมันก็สวยงามนะท่านผู้ชมครับนะฮะในนั้นให้เตรียมดินให้ดีครับผมใส่พวกอินทรีย์วัตถุมันจะเป็นแกลบเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ได้ครับ ผสมให้เข้ากันเลยครับขอเป็นวัตถุดิบที่มันเก่าแล้วนะครับอย่างเช่นแกลบนะครับไม่แนะนําให้เป็นแกลบใหม่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้มันไม่สวยนั่นเองนะครับผมแนะนําให้เป็นแกลบเก่านั่นเองนะครับผมนี่ฮะโอเคครับติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาปลูกลงตะกร้าลงเข่งนั่นเองขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับผม